بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานจัดงานประธานพิธีบรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับพี่น้องที่ได้ร่วมกันอยู่ในสถานที่นะครับแห่งนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับที่พี่น้องชาวคลอง4นะคลอง4สามวานะครับก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับที่อบอุ่นนะครับของพี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับวันนี้เป็นที่รู้กันนะครับหลายงานเลยนะครับที่ เกิดขึ้นนะครับในแต่ละชุมชนนะครับ เราก็ได้มาพบแล้วก็ได้มาเจอกันอย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าให้พวกเราทุกคนนั้นยึดถือมาตรการนะครับความปลอดภัยนะระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พวกเราทุกคนนั้นปลอดภัยจากการทดสอบนะครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับพี่น้องครับหัวข้อของพวกเรานะครับวันนี้ที่ผมได้รับอามานะห์ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานนะครับนั่นก็คือเรื่องของการศึกษานะครับการเรียนรู้การเป็นนักเรียนที่เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับสรรเสริญเอาไว้ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยมากมายเลยหลายอายะห์ด้วยกันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบางครั้งกล่าวในลักษณะที่ถามนะครับว่าฮัลยัสตะวิลละดีนยะอ์ละมูนวัลละดีนลายะอ์ละมูนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามนะครับว่าเท่าเทียมกันไหมสำหรับคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้พี่น้องครับอายะห์นี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเนี่ยไม่ต้องการคำตอบจากพวกเรานะครับแต่ถามเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยตระหนักในเรื่องของการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนกับคนที่ไม่เรียนคนมีการศึกษากับคนที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยย่อมต่างกันคำตอบมันอยู่ที่พวกเราทุกคนอยู่แล้วแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยตระหนักในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษานะครับอายะห์อัลกุรอานอายะห์แรกที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานมาก็เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้เราศึกษาโดยที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับให้ยิบรีลมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิกรอจงอ่านนะครับจงอ่านนะครับจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับบอกว่าอ่านมากรู้มากถ้าใครอ่านนะครับนั่นคือสื่อในเรื่องของการเรียนรู้นะครับว่าถ้าใครอ่านใครศึกษาเนี่ยนะครับคนที่สื่อในเรื่องของการเรียนรู้สื่อในเรื่องของการศึกษาที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีวิชาความรู้ได้ก็คือการอ่านนั่นเองนะครับเพราะว่าอายะห์นี้เนี่ยนะครับที่ถูกประทานลงมาเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงปลีกตัวนะครับในสังคมในขณะนั้นเนี่ยนะครับสังคมในขณะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพของสังคมเป็นสภาพที่ไม่ดีเลยนะครับ
มีคนอยู่ปะปนกันแล้วก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องหลักการในเรื่องของศาสนาแล้วก็ยังเป็นคนที่อะไรทำชิริกการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงปลีกตัวนะครับเรื่องของการดื่มนะครับน้ำเหล้าน้ำเมาเรื่องของการทำซินาเรื่องของการข่มเหงกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก่อนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนาเนี่ยนะครับรอซูลก็แยกตัวออกไปนะครับไปอยู่ในถ้ำฮิเราะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอายะห์นี้ลงมานะครับให้ญิบรีลมาบอกท่านรอซูลมากอดรัดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอิกรอจงอ่านนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามาอานาบิกอรีฉันไม่ใช่ฉันอ่านไม่เป็นฉันไม่ใช่นักอ่านอิกรอนะครับจงอ่านนะอายะห์นี้เนี่ยที่ถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนเนี่ยนะก็มองเห็นว่านั่นคือเรื่องหนึ่งที่บ่งบอกหรือว่าสิ่งที่จะเป็นความรวมนะครับที่เป็นคำสั่งใช้ก็คือว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราซูลอ่านนั้นก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการศึกษาเราอยากจะรู้อะไรนะครับเราอยากจะเข้าใจอะไรณเวลานี้ยิ่งเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยง่ายสะดวกสบายใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอายะที่ถูกประทานมาอายะแรกก็คือเรื่องของการเรียนเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับผมเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะว่าอายะอัลกุรอานมากมายเลยที่พูดนะครับในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการศึกษานะทีนี้หลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยคนที่จะเรียนเนี่ยนะครับคนที่จะเข้าใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะเลือกเฟ้นให้เป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของเป็นผู้ที่เข้าใจเป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะครับให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่ามัยยุริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยุฟักกีฮุฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาจะให้เขานั้นได้รับความดียุฟักกีฮุฟิดดีนเขาจะต้องเข้าใจศาสนานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลมาบอกแบบนี้นะครับรอซูลเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้พูดนะครับด้วยกับอารมณ์นะครับทีนี้ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาใช้ให้รอซูลมาบอกกับพวกเราเนี่ยใช้ให้พูดคำว่าอะไรอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนต้องเข้าใจศาสนาคนที่อัลลอฮฺปรารถนาจะให้เขาได้รับความดีต้องเข้าใจศาสนาตรงนี้นะครับชี้ให้เห็นแล้วนะครับว่าคนที่รู้ศาสนากับคนที่เข้าใจศาสนานั้นไม่เหมือนกันคนที่รู้กับคนที่เข้าใจเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่ารอซูลเนี่ยมาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ได้รับความดีก็คือคนคนนั้นต้องเข้าใจศาสนาทำไมอ่ะคนที่รู้นั้นบางทีรู้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติรู้ได้ไหมได้ไอ้นุ่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้ไอ้นั่นก็รู้นะครับรู้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติก็รู้ได้นะครับแต่นี่ถ้าคนที่เข้าใจล่ะหลังจากที่รู้แล้วเขาจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เขารู้แล้วเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัตินั่นต่างหากนะครับที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาอ์ได้บอก อย่างนี้เอาไว้ว่าถ้าอัลลอฮ์ปรารถนาจะให้ใครได้รับความดีเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาทำไมรอซูลไม่บอกว่าอัลลอฮ์จะให้เขารู้ศาสนาเพราะหากรู้อย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้นะครับท่านอบูดัรดานะครับท่านอบูดัรดะเนี่ยบอกว่าอะไรลาตะกูนูอาลิมันฮัตตาตะกูนะบิลอินมีอามิลาคนคนหนึ่งเราจะไม่เรียกว่าเป็นคนอาลิมลาตะกูนูอาลิมันไม่เรียกไม่ใช่คนมีความรู้ฮัตตาตะกูนะบิลอินมีอามิลาจนกว่าเขาจะอะไรปฏิบัติในสิ่งที่เขารู้เพราะฉะนั้นนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยที่บอกว่าใครนักเรียนที่เป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็คือนักเรียนที่รู้แล้วก็ไปปฏิบัติแค่นี้เองนะครับถ้าหากว่าจะสรุปแล้วก็ลงได้เลยเนี่ยจบได้เลยเนี่ยก็คือรู้แล้วก็ปฏิบัติแค่นั้นแหละนะครับแล้วปฏิบัติตามที่รู้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกเอาไว้ว่าใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาจะให้เขาได้รับความดีแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจศาสนาพี่น้องครับ
อายะห์มากมายที่พูดถึงเรื่องความประเสริฐในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดรังสรรค์ฟากฟ้ามาเนี่ยนะครับลิอัจลิลอิลมในเรื่องของการอะไรศึกษาการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะครับฟากฟ้าพื้นผืนแผ่นดินมาลิอัจลิลอิลมสร้างมาเนี่ยเพื่อที่อะไรให้เราเนี่ยได้ศึกษาให้พวกเราเนี่ยได้หาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเราจะศึกษานะครับถ้าหากว่าเรียนแพทย์พี่น้องครับถ้าหากว่าเราเรียนแพทย์เรื่องของแพทย์เนี่ยนะชาร์ตให้ดูตั้งแต่อะไรหัวจรดเท้านะครับให้ดูตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับแล้วก็แล้วถ้าเรียนเรื่องเตาฮีดล่ะเรียนจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะเราจะเอาชาร์จที่ไหนนะครับคนที่จะเป็นหมอคนที่เรียนแพทย์เนี่ยเขาก็ดูว่าไอ้ตรงไหนนะครับตรงไหนปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนมีเส้นอะไรตรงไหนมีเอ็นนะครับเขาก็เจาะเขาก็อะไรเขาก็เจาะเขาก็ผ่าบอกนะครับมีอาจารย์ใหญ่สอนให้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเรียนเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามว่าเราจะดูชาร์ตที่ไหนนะครับเราจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะดูชาร์ตมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อมูลการศึกษาแน่นอนเลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินนะครับสร้างทะเลสร้างภูเขาเอาไว้นั้นทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เพื่อการศึกษาทั้งสิ้นนะครับล้วนแล้วแต่เพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวนะครับยกย่องบรรดาผู้รู้เอาไว้นะครับเรียกร้องหรือว่ายกย่องบรรดาผู้รู้เอาไว้รวมกับอะไรรวมเอาไว้เรียกอุลามาเนี่ยเรียกนักวิชาการเนี่ยเอาไว้อายะเดียวกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮุวันมาลาอิกะวาอูลุลอิลมิกออิมัมบิลกิสตินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันว่าพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นวันมาลาอิกะและมาลาอิกัสก็ยืนยันวาอูลุลอิลมิกออิมัมบิลกิสติและคนที่มีความรู้ก็ยืนยันพี่น้องครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกนะครับว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาบรรดานักวิชาการเอาผู้รู้เนี่ยไปกล่าวรวมเอาไว้บรรทัดเดียวแถวเดียวกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาไปกล่าวรวมเอาไว้บรรทัดเดียวแถวเดียวกับมาลาอิกะห์นั่นคือเกียรติของผู้รู้นะครับนั่นคือเกียรติของผู้รู้เกียรติของนักวิชาการส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของเราแล้วเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามานูมิงกุมวัลละซีนาอูตุลอิลมะดะเราะญาตเวลาเราแปลถึงเรื่องของความชั้นหนึ่งของคนที่เป็นครูเนี่ยนะอายะห์นี้ทุกคนจะต้องยกนะครับยัรฟะอิลลาฮุลละซีนาอามานูมิงกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกย่องบรรดาผู้ที่รู้บรรดาผู้ที่อีมานนะครับวัลละซีนาอูตุลอิลมและพระองค์จะทรงยกย่องบรรดาผู้ที่มีการศึกษานำมาในเรื่องของการศึกษาดารยาดารยาหลายลำดับขั้นหลายลำดับชั้นด้วยกันเห็นไหมครับอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวในเรื่องของการยืนยันหรือว่ารับรองการันตีเกียรติหรือเกียรติของผู้ที่เรียนนะครับเกียรติหรือเกียรติของผู้ที่เรียนเอาไว้ทีนี้เราจะทำอย่างไรอ่ะที่เราจะเป็นผู้รู้ที่เป็นแบบอย่างนะครับผู้รู้ที่เป็นแบบอย่างเพราะว่าเราการที่เราจะเป็นผู้รู้ที่เป็นแบบอย่างนะครับแน่นอนเลยก็คือว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเรียนให้เรารู้เนี่ยนะเราต้องเข้าใจนะครับเหมือนกับที่ผมได้นำหะดีษบทแรกมาว่าอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ปรารถนาจะให้ใครได้รับความดีเนี่ยอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนอัลลอฮ์ใจเขาเข้าใจศาสนาเพราะฉะนั้นผู้รู้จะต้องเข้าใจเลยว่าอามานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้เนี่ยนะครับมอบหมายให้เนี่ยนะ
เป็นอามานะอิลมียะเป็นอามานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสอบสวนถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนเราจะทำหน้าที่ของเราไม่อะไรไม่เขาเรียกไม่เต็มภาคภูมิหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าลันตะซูละกอดามาอับดินฮัตตายุสอะลาอันอัรบะอีกีซอลินนะครับบ่าวในวันกิยามะห์เนี่ยบ่าวของเท้าของบ่าวเนี่ยจะก้าวไปไหนไม่ได้เลยฮัตตายุสอะลูอันอัรบะอีกีซอลินจนกว่าเขาจะถูกถามถึง4อย่างนะครับ4อย่างเนี่ยถามเรื่องอะไร1ถามเรื่องอายุโดยรวมๆถามหมดเลยนะครับ2ถามเรื่องอายุตอนวัยรุ่นอันชาบาบีฮีตอนวัยรุ่นนั่นแปลว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยพวกเราอะไรต้องมีอะไรที่แปลกๆถ้าไม่งั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่บอกว่าอัลลอฮ์จะเจาะชีวิตตอนวัยรุ่นถามชีวิตรวมๆก็ถามนะครับแล้วก็ถามชีวิตตอนวัยรุ่นก็ถามนะครับแล้วก็อะไรอันมาลีฮีฟีมาอัมฟะกอฮูนะมินไอนักตะซีบะฮูถามเรื่องทรัพย์ถามเรื่องที่สามนะครับถามเรื่องทรัพย์สินว่าเอามาจากไหนนะครับและใช้ในเรื่องอะไรเราจะเห็นเลยในหะดีษบทนี้เนี่ยถามเรื่องอะไรเรื่องอื่นๆเนี่ยถามอายุโดยรวมๆถามอายุเจาะลงไปในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ถามเรื่องของทรัพย์สินว่าใช้เรื่องอะไรบ้างว่ามินไอนักตะซีบะฮูแล้วเอามาจากไหนเรื่องของทรัพย์นี่ถามสองทางเลยถามทางเข้าแล้วก็ทางออกด้วยแปลว่าเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมได้นำหะดีษบทนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะยกนะครับประการสุดท้ายเนี่ยบอกว่าอัลอิลมิฮีมาซาอามิลาบีนะครับถามถึงวิชาความรู้ของเขาว่าเขาทำอะไรบ้างไม่ได้ถามว่าใครจบที่ไหนทุกวันนี้นะครับพอเวลาเราจะคุยเรื่องศาสนากันต้องถามก่อนว่าจบที่ไหนใช่ไหมจบที่ไหนอาจารย์กเดชจบที่ไหนอาจารย์ดาวุฒจบที่ไหนท่านประธานจบที่ไหนนะครับจะถามอย่างนั้นจบที่ไหนนะวิชาความรู้ที่ไหนมันสิก็ที่ไหนเขาไปเรียนกันพวกเราคุยกันคุยอย่างนี้แต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้นบีมาบอกว่าพระองค์จะถามเนี่ยไม่ได้ถามว่าเราจบที่ไหนนะครับจะจบอินเดียจะจบปากีจะจบอัซฮัรจะจบมะดีนะห์นะครับไม่ได้ถามแต่ถามว่ายังไงมาซาอามิลาบีทำอะไรกับความรู้กันบ้างเห็นไหมครับถ้าถามว่าใครจบที่ไหนเลยยุ่งเลยนะต้องเอาชาฮาดะใส่ลงไปด้วยเอาประกาศนียบัตรใส่ลงไปด้วยไหมเอาไปยืนยันแต่ว่าอัลลอฮ์จะไม่ถามนะว่าเราเนี่ยจบที่ไหนแต่จะถามว่าเราทำอะไรบ้างไอ้ที่คุยกันนะฉันจบที่นั่นฉันจบที่นี่นะครับเราทำอะไรบ้างถามถึงผลจากการเรียนรู้ไม่ได้ถามถึงสถานที่เราเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเราตระหนักตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราตระหนักตรงนี้แล้วเนี่ยนะหน้าที่การเป็นนักเรียนของเราย่อมเป็นไปด้วยอะไรย่อมเป็นไปด้วยการระมัดระวังหน้าที่ของการเป็นผู้รู้ของเราก็ต้องเป็นไปด้วยการระมัดระวังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงสภาพของชาวนรกนะครับเล่าถึงสภาพของชาวนรกเอาไว้นะครับว่ามีชาวนรกอยู่กลุ่มนึงที่วันนี้เนี่ยเดินอะไรเดินวนนะครับเดินวนรอบนะไส้ตัวเองลากไส้ของตัวเองลากอะไรตับไตไส้พุงของตัวเองออกมานะครับชาวนรกคนอื่นๆเขาก็มาดูกันนะครับมาดูกันว่าใครที่ทำอย่างนี้อยู่นะครับที่ทำอย่างนี้อยู่มาดูกันว่าใครพอออกมาเห็นแล้วอ้าวนี่โต๊ะครูคนนี้นี่อาจารย์คนนั้นนี่ตอนอยู่บนดุนยานี่สอนพวกเรานี่นะสอนพวกเรานะไอ้นุ่นนรกถ้าทำอย่างนี้ตกนรกถ้าทำอย่างนี้
ได้เข้าสวรรค์ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ทำไมพอเวลามาเจอวันนี้โต๊ะครูอยู่ในนรกล่ะเห็นไหมครับถามว่าทำไมวันนี้ท่านถึงได้มาอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะอ๋อก็ฉันเนี่ยได้แต่สอนพวกท่านแต่ฉันไม่ได้ปฏิบัติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นครูที่เป็นตัวอย่างหรือว่านักเรียนที่เป็นตัวอย่างก็คือรู้แล้วก็ปฏิบัติแค่นั้นเองท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งของท่านนะครับว่าบัลลิกุอันนีวะลาอายะตันสอนให้สอนไปจากฉันให้เล่าไปจากฉันเนี่ยว่าเราอายะตันถึงแม้ว่าจะรู้แค่เพียงเรื่องเดียวก็ให้บอกให้สอนไปบรรดานักวิชาการหะดีษนะครับได้มาแบ่งหะดีษเราหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นส่วนๆนะครับมาแบ่งยังไงอ่ะมาแบ่งว่าบัลลีกูเนี่ยเป็นอะไรเป็นตักลีฟุนเป็นตักลีเป็นคำสั่งใช้บัลลีกูเป็นคำสั่งเช้าอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัชรีฟุนแยกหะดีษเอาไว้เอาไปจากไหนเอาไปสอนเอาไปจากฉันนี่นะครับนั้นคำว่าบัลลีกูเนี่ยแต่ให้อาจารย์อะไรอาจารย์อุสมานนะอาจารย์อุสมานพัดเย็นใจเอี้ยรอบแต่ให้อาจารย์เอี้ยรอบเนี่ยนะครับเอี้ยรอบได้เลยบัลลีกูเป็นคำสั่งใช้อันนี้จากฉันพวกท่านทั้งหลายจงเอาจากฉันเนี่ยเอาไปสอนนะครับเอาไปสอนว่าเราอายะตันถึงแม้ว่าเรื่องเดียวก็ตามนั่นแปลว่าพวกเรานะครับรู้อะไรก็แล้วแต่รู้แล้วก็ให้สอนบรรดาซอฮาบะห์ในคนในอะไรในยุคกัลยาณชนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ผ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรืออายะห์หนึ่งอายะห์ใดไปได้เลยจนกว่าเขาจะท่องจำแล้วก็ปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นเขาเพิ่งจะอะไรย้ายเปลี่ยนไปอายะห์อื่นนะครับย้ายไปอะไรย้ายไปอายะห์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพูดเอาไว้เนี่ยบรรดานักวิชาการหะดีษมุฮัดดิซีนเนี่ยได้แบ่งออกเป็น3ช่วงในการบัลลีกูบอกว่าอะไรตักลีฟุนเป็นคำสั่งใช้อันนีตัชรีฟุนเป็นการให้เกียรตินะครับเป็นเกียรติว่าเวลาเราจะสอนผู้รู้เนี่ยนะครับเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เอาไปสอนต่อไปจากใครอันนี้เอาไปจากรอซูลเอาไปจากศาสนทูตว่าเราอายะตันถึงแม้ว่าเรื่องเดียวก็ตามตักฟีฟุนเป็นการตักฟีเป็นการผ่อนปลนไม่ได้แปลว่าต้องรู้ให้หมดต้องจบมหาวิทยาลัยต้องท่องจำอัลกุรอานทั้งหมดแล้วถึงจะมาสอนเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการที่รอซูลพูดอย่างนี้บรรดามุฮัดดิซีนได้แบ่งภาคของหะดีษเอาไว้เนี่ยถึง3หะดีษบทเดียวเนี่ยแต่แบ่งเอาไว้3ตอนด้วยกันว่าบัลลีกูเนี่ยตักลีฟุนเป็นตักลีฟเป็นคำสั่งใช้อันนีตัชรีฟุนเป็นอะไรเป็นเกียรติว่าเราเอามาจากรอซูลเรารู้จากรอซูลแล้วเราก็สอนว่าเราอายะตันตักฟีฟุนเป็นการผ่อนปลนว่าแม้กระทั่งแค่เพียงเรื่องเดียวก็สามารถที่จะดะวะสามารถที่จะสอนได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักเรียนที่เป็นตัวอย่างหรือว่าครูที่เป็นตัวอย่างก็คือรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในหะดีษที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับบทนี้ก็คือว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยเท้าของบ่าวจะไม่ก้าวไปไหนเลยจนกว่าจะถูกถามเท่าไรอันอัรบะอีกี่ซอลิน4อย่าง1ใน4อย่างเนี่ยคืออัลอิลมีฮีถามเรื่องของวิชาการมาซาอามิลาบีทำอะไรบ้างกับวิชาการพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมไม่ยากเลยการที่จะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นโต๊ะครูที่เป็นแบบอย่างไม่ยากเลยคือรู้แล้วก็ปฏิบัติแล้วไม่ต้องรู้เยอะนะครับถ้ารู้เยอะน่ะดีแหละแต่ว่าถ้ารู้เยอะแล้วไม่ได้ทำยิ่งถูกสอบสวนเยอะใหญ่เลยนะครับว่าเราทำอะไรบ้างแค่เพียงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตะว่าบอกว่าอะไรมาดาอาบิลาบีจะทำอะไรกันบ้างจะถามเรื่องอะไรกันบ้างนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งแล้วที่ว่าเราต้องตระหนักในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราแค่เพียงคำถามเดียวเนี่ยนะครับเราจะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะห์แค่เพียงคำถามเดียวว่าเราทำอะไรกับสิ่งที่เรารู้บ้างอันนี้เป็นอามานะของผู้รู้แล้วก็เป็น
อามานะของผู้เรียนพี่น้องครับฝากกับพี่น้องนะครับในช่วงท้ายเนี่ยอีกอายะหนึ่งนะที่ท่านรอซูอาที่อาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรอันบะกรอว่าอัตมุรุนันนาสบินบิรริวะตันเซานะอัมฟุสะกุมวะอันตุมตัตลูนัลกิตาบอายะนี้บรรดามุฟัสซีรีนส่วนมากเลยบอกว่าอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยนะมูลเหตุในการที่อัลลอฮ์ประทานอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ลงมาตำหนิยะฮูดีนัสรอนีตำหนิยะฮูดเพราะพวกยะฮูดนั้นรู้สารพัดที่จะรู้เรื่องของคัมภีร์นะครับรู้เป็นบาทหลวงของยะฮูดรู้แล้วก็จะไปสอนแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะครับแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติอัลลอฮ์ถามว่าอัตมุรูนันนาสบินบิตริพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะจะใช้มนุษย์คนอื่นเขาให้ทำความดีว่าตันเซานะอัมฟุสะกุมแต่ว่าท่านทั้งหลายนั้นลืมตัวของพวกท่านพวกท่านทั้งหลายกลับไม่ได้ทำกันนั้นหรืออัฟลาตะกิลูนพวกท่านทั้งหลายนั้นมีสติปัญญากันหรือเปล่าอัลลอฮ์ถามอายานี้ถึงแม้ว่ามูลเหตุในการประทานเนี่ยอัลลอฮ์ถามหรือว่าถามในเชิงตำหนิยะฮูดีนัสรอนีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าพวกเราไม่เกี่ยวข้องนะครับกออิดะห์ของนักวิชาการตัฟซีรก็คือวัลอิบรอตูบิอูมูมิลลาฟซีลาบิคูซูซิสบับข้อคิดที่เราได้คติธรรมคำสอนหรือสารธรรมคำสอนที่เราได้นั่นก็คือบิอูมูมิลลาฟตามความรวมของคำลาบิคูซูซิสบับไม่ใช่เฉพาะสาเหตุในการประทานถ้าหากว่าความรวมหากว่าความหมายของมันเนี่ยเราเข้าใจแค่เพียงว่าอ๋อนี่อัลลอฮ์ประทานให้กับยะฮูดีนัสรอนีเราไม่เกี่ยวเราก็อะไรรู้แล้วก็ไม่ปฏิบัติได้แต่ใครก็ตามที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถูกอัลลอฮ์ตำหนิทั้งหมดทั้งใครทั้งคนในยุคก่อนๆและคนในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเรียนรู้แล้วไม่สั่งไม่สอนแล้วก็ไม่ปฏิบัติหรือสั่งสอนคนอื่นเขาแต่ว่าตัวเราไม่ได้ทำตัวเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็เข้าไปรวมอยู่ในอายะนี้นะครับพี่น้องครับก็คงจะขออนุญาตนะใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ยังมีอีกโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมด้วยกันนะครับที่จะต้องเรียบเรียงนะครับขึ้นบนเวทีนี้นะครับพี่น้องยังรอนะครับโปรแกรมอีกหลายโปรแกรมก็คงจะขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้กับทุกท่านที่มาร่วมสนับสนุนงานนี้แล้วก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงให้งานนี้นะครับบรรลุสู่วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการได้วางเอาไว้นะครับขออัลลอฮฺตะอาลาทรงให้ความสำเร็จแล้วก็ให้ความสำฤทธิ์ผลนะครับตามที่คณะกรรมการนะครับต้องการนะครับตามจุดประสงค์ของคณะกรรมการจัดงานนะครับวันนี้ขออนุญาตยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์